รายการโอเคโอเคมันเดือนสุดท้ายแล้วพี่ยูมันไม่ไหวเราจะอยากจะแบบว่า let's party โอเคงั้นเราก็ let's party เฮ้ยทำไมวะปีใหม่แห่งการเฉลิมฉลองใกล้จะมาถึงแล้วนะคะและเชื่อว่าหลายๆคนคงจะเตรียมตัวเที่ยวปาร์ตี้แล้วก็กินเลี้ยงสังสรรค์กันแบบสนุกสุดเหวี่ยงกันไปเลยค่ะแต่ว่าปีใหม่ทั้งทีจะต้องมีสุขภาพดีควบคู่กันไปด้วยค่ะใช่เลยพี่ยูวันนี้เราก็จะมีคำแนะนำ4เทคนิคกินให้สุขภาพดีไปปาร์ตี้รับปีใหม่ค่ะเป็นเทคนิคง่ายๆจากกรมอนามัยค่ะอะไรพี่ยุ่งน้ำลายอันดับแรกนะต้องมีสติก่อนหลายๆคนนะคะพอไปปาร์ตี้ก็จะสนุกสุดเหวี่ยงกินเข้าไปค่ะโดยที่ไม่คำนึงถึงคุณค่าแล้วก็พลังงานที่ได้รับให้ลองหันมากินช้าๆ1คำเคี้ยว30ครั้งส่วนขนมก็กินชิ้นเล็กๆก็พอค่ะแค่พอหอมปากหอมคอก็พอส้มอยู่มันไม่อิ่มค่ะขนมไม่จำเป็นต้องกินให้อิ่มค่ะอันนี้เดี๋ยวลองไปทำตามพร้อมกันเลยนะ30ครั้งช้าๆนะเอาเริ่มหลายคนเนี่ยพอรู้แบบว่าจะมีปาร์ตี้เนี่ยก็ยอมอดใจไม่กินอะไรเลยทั้งวันรอไปจัดหนักในช่วงเย็นแต่ไม่ควรทำแบบนั้นนะคะเพราะว่าจะกลายเป็นไปกินเพิ่มในมื้อต่อไปอาจจะทำให้อ้วนขึ้นกว่าเดิมหรือเป็นแผลในกระเพาะอาหารตามมาค่ะความสุขและความสนุกเนี่ยลดลงแน่ๆค่ะห้ามอดกินแต่พอดีนะคะส่วนข้อต่อไปนะคะทำอาหารกินเองค่ะแบบนี้ถูกใจสายแม่บ้านแน่นอนเพราะว่าจะช่วยควบคุมวัตถุดิบแล้วก็วิธีการปรุงได้เลยค่ะลดอาหารหวานมันเค็มรสจัดลดหรืองดเครื่องดื่มรสหวานน้ำอัดลมชากาแฟให้เปลี่ยนเป็นเครื่องดื่มหวานน้อยหรือไม่เติมน้ำตาลหรือว่าจะเป็นน้ำเปล่าเลยก็ยิ่งดีค่ะแล้วก็เปลี่ยนจากน้ำผลไม้เป็นผลไม้สดค่ะสุดท้ายหากิจกรรมทำเพื่อเผาผลาญในปาร์ตี้ค่ะเราแบบจะแบบเก่งอย่างเดียวลองหากิจกรรมอื่นทำไปด้วยค่ะเช่นเปิดเพลงมาแล้วก็ตะกับไปโยกยาวไปหรือว่าพี่ยูเดินไปคุยกับโต๊ะอื่นคุยกับเพื่อนๆในงานแวะถ่ายรูปตามโต๊ะหรือลองหากิจกรรมแบบว่านันทนาการเพิ่มความสัมพันธ์กระชับมิตรมันทั้งสนุกในงานแถมยังได้เผาผลาญแคลอรี่ที่กินเข้าไปอีกด้วยค่ะไปเฮ้ยและที่พลาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับสายปาร์ตี้กับหมูกระทะมากระทู้หมูกระทะใช่ค่ะแต่รู้ไหมคะว่าเรากินหมูกระทะกับการมีสุขภาพที่ดีควบคู่กันไปได้ง่ายๆเลยค่ะเพียงแค่กินผักแล้วก็เนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันปลาไข่เต้าหู้เห็ดเลี้ยงเนื้อสัตว์แปรรูปจิ้มน้ำจิ้มแค่พอประมาณเลี้ยงสดน้ำซุปแล้วก็เลี้ยงเนื้อสัตว์ที่สุกๆดิบๆค่ะและที่สำคัญไม่ควรกินส่วนที่ย่างจนไม่เกรียมค่ะพี่ยูไม่เกรียมหรือไม่เกรียมสรุปแล้วมันเกรียมหรือมันไม่เกรียมมันไม่เกรียมหรือมันไม่เกรียมมันก็บอกฉันไปสิบอกว่าเดี๋ยวนี้บอกไปสิแถมสูตรลับสุขภาพดีสำหรับสายปีใหม่ค่ะลดหวานลดไขมันลดเค็มเคี้ยวอาหารให้ละเอียดเคี้ยวช้าๆการเคี้ยวช้าๆนะคะจะส่งสัญญาณไปที่สมองส่วนกลางค่ะทำให้เราอิ่มเร็วขึ้นซึ่งช่วยให้ลดปริมาณอาหารที่กินแล้วก็ควบคุมน้ำหนักได้ดีขึ้นค่ะและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอด้วยค่ะไป1 2 3 4 5 6ช่วงปีใหม่นะคะจะปาร์ตี้หนักยังไงก็อย่าลืมดูแลสุขภาพร่างกายไปด้วยนอนพักผ่อนให้เพียงพอ หากิจกรรมนันทนาการทำนะคะหรือจะออกกำลังกายบ้างเพื่อสุขภาพที่ดีค่ะสุดท้ายนี้สวัสดีปีใหม่ทุกคนล่วงหน้าเลยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่กับสาวสวย2คนแบบนี้เคล็ดลับสุขภาพดีที่จะนำมาฝากปีหน้าเป็นอะไรต้องติดตามเช่นเดิมค่ะสุดท้ายพร้อมกันนะพี่ยู okay. 1 2 3สวัสดีปีใหม่ค่ะไปต้มชวนเพื่อนไปเที่ยวปาร์ตี้เนี่ยมันชวนหลายรอบแล้วมันสะกิดจังเลยไปเที่ยวปาร์ตี้กันไปแล้วไปบ้านแล้วไม่อยู่